มาพูดถึงเรื่องของ PM 2.5 กันบ้างครับหลังจากนี้ครับภาคเหนือค่าฝุ่น PM 2.5 ปรับตัวลดลงหลายพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาช่วยลดการสะสมของจุดความร้อนและฝุ่นละอองครับนายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้ให้ข้อมูลนะครับว่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดปรับตัวลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานในระดับสีส้ม2พื้นที่คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนและน่านอยู่ที่ 51-71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหลังหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาจากพายุฤดูร้อนโดยยังคงพบการเผาในเขตป่าผลกระทบจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ควรงดกิจกรรมกลางแจ้งกลุ่มเสี่ยงให้เฝ้าระวังอาการผิดปกติและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดน่านครับในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะคะมีแนวโน้มฝุ่นละอองขึ้นสูงบริเวณภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านต้องเฝ้าระวังจนถึงวันที่5พฤษภาคมคาดการว่าแนวโน้มจะดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมหลังจากวันที่29เมษายนเนื่องจากความเร็วลมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้การระบายฝุ่นในพื้นที่ดีขึ้นประกอบกับในวันนี้จนถึงต่อเนื่องไปนะคะคุณผู้ชมค่ะอุตุนิยมวิทยาค่ะเตือนว่าภาคเหนืออาจจะเกิดพายุได้นะคะพายุฤดูร้อนขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังนะคะอันตรายจากพายุฤดูร้อนด้วยโดยคนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ